วันนี้ปรากฏการธรรมชาติก็คือจันทรุปราคาบ้างก็เรียกว่าจันทคราสบ้างก็เรียกว่าราหูอมจันเนี่ยนะฮะหลายคนมีความเชื่อโดยเฉพาะนักโหราศาสตร์นักพยากรณ์บอกแบบนี้ก่อนพี่พุทธราศีอะไรครับราศีกันเนี่ยคุณอาราศีอะไรครับตอนแรกเนี่ยเป็นพฤษภแต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยดีเลยเป็นเมถุนละไม่คุณอาคุณผู้ชมราศีอะไรมีเปลี่ยนราศีแบบอาไก่มั้ยครับไม่ของเราอยู่ต้นเดือนไงไม่ดีใช่ป่ะเหมือนต้นเดือนมันย้ายได้แล้วแต่เราแสดงว่าคุณอาทำการบ้านมาเพราะอะไรคือล่าสุดเนี่ยอย่างอาจารย์ช้างบอกเลยว่าราหูอมจันทร์เต็มดวงวันนี้คืนนี้จะกระทบต่อ2ราศีคือพฤษภและพิจิกนะฮะยังไม่อมใจเย็นๆเขาให้ระวังอะไรระวังปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุและความวุ่นวายถ้าคุณอาอยู่บ้านน่ะคุณอาจจะตัดเรื่องความวุ่นวายไปได้เลยเพราะว่าคุณอาไม่ต้องเจอเรา2คนนะฉันไม่วุ่นวายเลยเธอไม่วุ่นวายกับฉันอ๋อโอเคดังนั้นคำแนะนำก็คือไม่ควรจะไปอยู่กลางแจ้งที่แบบรับแสงจันทร์โดยตรงเฉพาะ2ราศีนี้หมายถึงเฉพาะคืนนี้นี่เท่านั้นเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อและแก้เคล็ดโดยการสวดคาถากันคลาดจากพระราหูคาถานั้นก็จะมีคาถาสุริยะบัพพาจันทบัพพาเช่นกุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะยัตถะตังมะมะตังเดี๋ยว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 นี่รายการข่าวหรือว่าสำนักทรงหรืออะไรยังไงก็นึกว่าถ้าไม่ห้ามก็จะอ่านให้หมดเลยเอาแค่บอกพอสมควรเดี๋ยวให้คุณจะไปหาเองบางคนคือจะสวดคืนนี้แต่บางคนไปทำพิธีล้างอาถรรพ์แก้เคล็ดตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วครับพาไปที่เชียงใหม่ครับคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่วัดเสาหินตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับมีพิธีการก็คือล้างอาถรรพ์โดยการอะไรอาบน้ำมนต์ฮะโดยชาวบ้านเขาจะนำของเส้นไหว้เป็นของดำ8อย่างไปไหว้บูชาปัดเป่าเคราะห์ร้ายแล้วก็มีการอาบน้ำมนต์โดยพระท่านอาบให้แบบนี้เอาไปเส้นไหว้รูปปั้นเท้าอสุรินทราหูก่อนนะครับคนก็ไปไหว้กันพอไหว้เสร็จปั๊บก็จะมีการทำพิธีเนี่ยแหละฮะเอาน้ำมนต์เนี่ยมาอาบนอกจากนี้มีการบูชาขมิ้นส้มปล่อยครับให้เจ้าอาวาสทำพิธีอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์หน้ารูปปั้นขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายเพราะอะไรวันนี้เป็นวันราหูซ้อนราหูนี่ไงหลายคนอ่านข้อความนี้เจอผ่านตาได้ยินผ่านหูแต่หาคำตอบไม่ได้ข่าวแหกโค้งเรา3คนรวมพลังไปหาคำตอบมาให้แล้วครับว่าทำไมต้องใช้คำว่าราหูซ้อนราหูฟังครับคุณผู้ชมคืนวันที่26พฤษภาคมคือวันนี้วันนี้วันอะไรครับ26พฤษภาไงวันพุธวันพุธและเกิดเหตุการณ์ช่วงกลางคืน26พฤษภาเป็นวันพุธกลางคืนเป็นวันพระราหูพอดีนี่ไงนี่ราหู1สองมาเกิดปรากฏการณ์จันทรคราสหรือราหูอมจันทร์เป็นราหู2นี่เลยเป็นที่มาของ2เด้งราหูซ้อนราหูนั่นเองแหมนี่ก็รู้เลยชอบเล่นไพ่บ้ารู้นี่แหละฮะนี่แหละฮะแล้วมันดีหรือไม่ดีคือแล้วแต่บางคนบางคนที่อยู่ในราศีที่มีการพยากรณ์ก็คือพฤษภกับพิจิกเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างไม่ค่อยสบายใจก็ไปทำบุญแก้เคล็ดตามความเชื่อแต่ราศีอื่นๆก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับย้ำว่านี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะทางที่ดีคือไม่ว่าจะราศีไหนเราก็ต้องมีสติไม่ประมาทและหมั่นทำความดีความดีจะคุ้มครองเราเองครับวันนี้ก็เรื่องราวของพระจันทร์เยอะเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เพลงปิดท้ายเกี่ยวกับเพลงพระจันทร์แน่นอนโอ้เพลงมาเลยเหรอฮะตั้งแต่ต้นรายการยังไม่ได้จะไปข่าวอะไรเลยคือรีเควสเพลงแล้วเพลงพระจันทร์ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวให้ทางด้านบนเตรียมเอาไว้ได้ถือไปแล้วกันแต่เนาะ